คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Power Rangers Mighty Force นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตัวเกมต้องบอกก่อนว่าใครที่ชอบ Power Rangers ก็น่าจะชอบเกมนี้กันได้ไม่ยากนะครับโอ้ยมาถึงก็เจ็บคอแล้วทุกคนซึ่งเกมนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยกันเป็นเกมแนว Idol RPG ก็ได้แล้วก็เป็นเกมที่เราอ่ะจะต้องกดไทกูนไปด้วยคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะให้สถานที่ต่างๆมันทำงานของมันไปแล้วมันก็เก็บพลังงานเก็บเงินใช่ไหมแล้วเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นอันบนนะครับยิ่งเราเปิดบทล็อกมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เราได้เงินหรือว่าได้หลอดพลังงานเยอะเท่านั้นแล้วก็มีการแบบอัปเกรดเพื่อให้หลอดพลังงานเก็บอัตโนมัติเหมือน2อันล่างตอนนี้แอดทำได้แล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะบางทีเริ่มเอพิโซดใหม่มันจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ฐานแรกเลยเดี๋ยวมาทำให้เห็นภาพกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงๆเนาะซึ่งตัวเกมนะครับเวลาเราได้ไปเรื่อยๆมันจะมีปุ่มด้านขวาบนขึ้นมาอย่างเงี้ย Let's go ไปตะลุยฆ่าบอสกันอะไรเงี้ยเห็นป่ะ Begin Mini Boss Battle เพื่อๆกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราก็กด Battle ไปเลยจ้านี่แล้วเราก็ตั้งทีมก่อนว่าเราจะตั้งตัวละครกี่ตัวนะครับซึ่งบางด่านเนี่ยจะตั้งทั้ง5ตัวไม่ได้ด้วยนะบางด่านเขาจะบังคับให้ตั้งแค่2ตัว1ตัว3ตัวอะไรก็ว่าไปถือว่าด่านนี้โชคดีนะครับกด Star Battle เห็นปะเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าเขาจะชนะไหมมันมีแบบคูณ2ข้างล่างแต่ต้องผ่านเอพิโซด6ก่อนนะนะฮะนี่ตัวละครของแอดก็จะมีบางตัวที่โจมตีแรงแต่ตัวบางนะครับอย่างเช่นน้องชมพูอะไรเงี้ยเขาจะเป็นตัวคล้ายๆแบบนักธนูอะไรอย่างเงี้ยอาเฮือนี่ตัวสีฟ้าจริงก็แรงมีฮิลแล้วก็มีต่อยเตะอะไรเงี้ยด้วยโชเห็นป่ะตัวสีชมพูตีแรงตัวไหนที่มันแพ้ก็จะมึนหัวไปเว้ยเออเนี่ยชนะแล้วปึ๊บต่อยหน้าบอสไปเลยจ้าเป็นไงซึกอีนะกด claim rewards นะครับแล้วก็รับของรางวัลกดที่จอ1ทีแล้วกดสกิปก็ได้เห็นป่ะมันจะเป็นการรับของรางวัลนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเราก็เข้ามาดูที่ตัวละครเราจากนั้นกดอัปเกรดปึ๊บเห็นป่ะอัปเกรดอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็จะมีการแนะนำไกด์ไลน์เรื่อยๆตอนนี้แอดเปิดโหมดอันแรกแล้วเว้ย Enemy Intel คืออะไรเอ่ยมานั่งดูกันสิอัปเกรดมันใช้เงินหมดเลยนะไอ้พวกเนี้ยเออบางทีเราเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มนู่นนี่นั่นได้เห็นป่ะให้ฐานเรานี่แล้วก็อัพกันไปอย่าลืมคอลเลกของตรงกลางจอตลอดด้วยนะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเวลาเราทำอะไรผ่านอย่างเงี้ยเออเราก็กดคลิกเข้าไปโป๊ะอุ้ยตอนนี้เปิดโหมดร้านค้าแล้วจ้าใช้เพชรอ๋อใช้คริสตัลในการแลกเงินได้คอลเลกอันนะคริสตัลเราเก็บได้จากเควสในเกมเช่นกันนะครับแล้วเราก็ไปดูหน้าต่างแรกใหม่ทีนี้อันนี้มันเหมือนเวลาเราเจอบอสอะไรอ่ะเรากดเลยว่าอัพได้เห็นปะบางทีมันจะเป็นการอัพฐานพวกเนี้ยให้มันแบบโหดมากยิ่งขึ้นแอดรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเห็นปะอาจจะทำให้เราได้ของรางวัลคูณ2ได้นู่นนี่นั่นแล้วกดคอลเลกต์ตรงกลางอีกเห็นปะเก็บเพชรบางทีการเก็บรางวัลก็จะเป็นการปลดล็อกฉากเนื้อเรื่องแบบนั้นด้วยซึ่งถ้าใครอยากเสพเนื้อเรื่องก็เสพได้นะครับส่วนตัวแอดขอกดข้ามก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้มีไทม์สกิปปึ๊บเหมือนเขาสอนเราใช้ของเห็นปะเออสอนเราใช้คริสตัลสอนเราใช้ของในเกมบางทีมันข้ามเหตุการณ์ต่างๆได้นะอะไรก็ว่าไปนะครับปึ๊บนี่อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยปึ๊บกดรับของด้วยจ้าเนี่ยเราก็อัพได้เรื่อยๆเลยนะทีนี้ถ้าตัวละครแอดอ่ะมันมีตัวที่มันชิ้นส่วนเต็มอย่างเห็นปะบางทีมันกดอัปเกรดได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพอร์เชสได้ใช่ไหมอ่ะเออกดเพอร์เชสมาเลยเพราะแอดอยากได้ตัวละครใหม่เหมือนกันนี่เห็นปะได้ตัวละครใหม่แล้วเราก็มาดูข้างล่างดีเฮ้ยแต่ได้มาแล้วทำไมมันไม่มาอยู่ข้างล่างเออตรงนี้แอดสงสัยอย่างนึงเหมือนกันว่างงๆนิดนึงเหมือนกันนะวีอ่ะกดซื้อก่อน purchase ฮาร์เรพาร้อยกด begin boss ปึ๊บแต่คิดว่าเขาน่าจะมาประจำการที่ฐานแล้วก็ทำให้เราอ่ะมีสถานะการโจมตีที่โหดมากยิ่งขึ้นปึ๊บเนี่ยเห็นปะบางทีมันตั้งได้แค่นี้ปึ๊บกดอัปเกรดได้ไหมเรามีบอลปะวะบอลอัพดิไม่รู้ว่าแอดอัพไปแล้วอะเออบางตัวถ้าเขาบอลไม่พอก็อัพไม่ได้วิแต่แอดคิดว่าแอดจะอัพสีน้ำเงินไงเออก็เลยลองอัพดูทุกคนเนี่ยช่วงต้นเกมมันก็จะแบบเล่นง่ายๆสบายๆจัดทีมตะลุยด่านแล้วก็มีทายกูลอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวแอดเนี่ยก็จะเล่นให้ดูกันอีกสักนิดนึงเนาะนี่แน่เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอาเฮือตัวเย่ต่อยมันตัวล่างน่าจะเป็นมินิบอสดูมันอึดๆอะเออต้องรุมกันนิดนึงแหมอยากให้มีประกอบร่างกายเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเหมือนที่เราเคยดูตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็ลองโจมตีมันแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าดูเลยนะครับนี่เห็นปะน่ะได้ของเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ Let's go
ึ๊บป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 ึ๊บเห็นปะเนี่ยอย่างที่แอดบอกว่าเวลาเราจบแชปเตอร์ใหญ่ๆทีนึงฆ่าบอสอะไรประมาณทีนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะพาเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะทุกคนนะเนี่ยเราก็แค่แบบสร้างที่ใหม่กดรับตรงนี้คอลเลกข้างบนกดรับรางวัลอย่างนี้วนไปนั่นเองครับเห็นปะมันก็จะเป็นสเตจสเตจเป็นเอพิโซดอย่างนี้พอเรากดรับปุ๊บเราก็ไปอัพข้างล่างให้เขาเนี่ยมอบรางวัลให้เรามากขึ้นแล้วเราก็ปลดล็อกอันใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้เงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยิ่งผ่านด่านไปมากเท่าไหร่ทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นวุ้ยเอาลิ้นพันไปอีกแอดเห็นปะเราก็ปลดล็อกปั๊บเดียวสถานที่มันมาเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายสบายๆใครเป็นแฟน Power Ranger ก็น่าจะชื่นชอบกันนะดูเหมือนจะมีการคุยกับชาวเมืองไว้ทุกคนปึ๊บ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 เนี่ยตรงนี้พอเราอัปเกรดได้เราก็กดไปเลยเขาก็จะเก็บอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องมาส่องเยอะแค่อัพให้มันเต็มก็พอนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันไหนอัพออโตเมทไปเลยเก็บอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งเก็บเรามานั่งอัปเกรดอย่างเดียวพอเห็นปะแค่นี้เองโคตรง่ายเห็นปะเนี่ยเราได้เปิดเยอะมากเลยเจอบอสปะวะหน้าตาอย่างน่ากลัวบอสตัวใหม่ปะเอาดีเก็บของรางวัลนิดนึงแชวบน่ะเห็นปะมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วไอคิดว่าเดี๋ยวไม่นานเราจะได้สู้นั่นไงมันโผล่มาเห็นปะกดปุ๊บแล้วก็กดออโตเมทเก็บอัตโนมัติให้หมดเน้นพลังงานนะจ๊ะเน้นพลังงานปุ๊บแล้วก็กดไปที่ตัวละครนิดนึงเพราะว่าถ้าตัวไหนอัปเกรดได้ก็เข้ามาอัปเกรดแบบนี้นั่นเองครับใช้เงินในการอัปเกรดนะทุกคนนะเห็นปะสกอีนะสบายสบายชิลๆจ้ะแล้วก็กดมินิบอสทีนึงกดแบทเทิลแล้วก็ตั้งทีมว่าเราจะตั้งตัวไหน3ตัวอันนี้ตัวนึงอัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดไปเลยนะครับกดออกก่อนทีนี้เราดูว่าพลังโจมตีตัวไหนเยอะแล้วก็จัดตัวนั้นก็ได้ทุกคนปึ๊บ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 สตาร์แพทเทิร์นลุย3ตัวนี้เขาโจมตีแรงแล้วก็จับมาลุยกันนะครับถ้าเราไม่อัปเกรดเราอาจจะมีโอกาสแพ้มากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้อัปเกรดนะทุกคนนะต่อยไปที่นึงพี่แดงโหดเหมือนกันเว้ยนี่ตัวนี้ฮิลได้สีฟ้าแล้วก็ฟาดแล้วก็สีชมพูปั๊บปั๊งอาเฮือตัวเย่ไม่นะเฮ้ยตานี้เห็นป่ะตัวบางเว้ยทุกคนอะไรอย่างนี้แต่เราก็ชนะอยู่ดีถือว่าใช้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ Battle Hub Battle Shop Free Claim เอาไปใช้งานอะไรต่อได้บ้างดูซิได้ของแปลกๆมานี่เห็นปะเนี่ยมันมีชิ้นส่วนเต็มแต่มันขึ้นอะไรแปลกๆไม่รู้ว่าแอดก็งงบางทีก็ต้องกด Purchase ไปวิเรียบร้อยปะก็นั่นแหละประมาณนี้ทุกคนอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมารีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถนำลิงก์ล่างคลิปนะไปโหลดมาเล่นตามกันได้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้าโอ้ไอ้ยะไอ้ยะเก็บของวนไปเด้อดูเหมือนว่าต่างแรกจะมีอะไรให้เราซื้อหรือเปล่าขึ้นแดงๆอ่ะขึ้นแดงๆนี่ไงอัปเกรดไปเลยโป๊ะพาริพารอยนักเก็ตได้เองครับบุ้ยๆจ้าคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ